ระตั้งรักษาการเจ้าอาวาสที่01/2563วันที่23เดือนธันเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563อาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งบทมหาเถรสมาคมฉบับที่24วงเล็บพ.ศ.2547ว่าด้วยการแต่งตั้งบทอนรักสังฆาธิการตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในวงเล็บฉบับที่2วงเล็บปิดพุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระอธิการสุธรรมฉายาสุธรรมโมอายุ71พรรษา50วิทยาฐานะนักธรรมท่านเองวัดป่าหนองไผ่ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวัดเกศรศิลปุณตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่2วงเล็บปิดพ.ศ.2535พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในหมู่ว่าขอรักษาการเจ้าว่าที่ได้รับแต่งตั้งเหล่านั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศของมหาเถรสมาคมขอจงถึงความเจริญงอกงามในบุญในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญพระชาตรีนิสโคเจ้าคณะตำบลบ้านตาดธรรมยุทธเตยอนตุโอภันติยามโอเลงตานไกยานนองนันทิวันตโนเกวังตะวังโอนิตยานตุเตยามังคะเลนะพะลานิตะปะลังเกณฑ์เตเสปะตะเวปุญคะเลขอโอกาสพ่อ
ญาติโยมทั้งหลายสันตุสโกญาติญาติเทระทุกรูปมาเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนในนามคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านการพระศาสนาหลวงพ่อทุกท่านหากอบใส่ขึ้นขยายการพระศาสนาของวัดป่าบ้านลาดหรือวัดเกศรศิลปุณนับตั้งแต่องค์หลวงตามหาบัวท่านเป็นเจ้าวาดและก็มรณภาพองค์คณะสงฆ์โดยเจ้าคณะตำบลมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการตั้งได้องค์หลวงพ่อสุขใจเป็นรักษาการเจ้าวาดจากนั้นพระท่านเป็นเจ้าวาดจนมาถึงท่านปัจจุบันเมื่อท่านมรณภาพตำแหน่งเจ้าวาดก็ว่างเว้นงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าวาดเมื่อไม่มีของวัดนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลที่จะต้องตั้งผู้รักษาการเจ้าวาดการตั้งรักษาการเจ้าวาดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งพระในวัดก็ได้หรือคณะสงฆ์ในวัดมีความประสงค์ที่จะตั้งพระในวัดก็ได้ในกรณีนี้คณะสงฆ์วัดป่าเกศรศิลปุณหรือวัดป่าต่างได้มอบฉันทานมากของคณะสงฆ์ถวายแด่องค์หลวงพ่อสุธรรมซึ่งไม่ใช่รัฐบาลต่างๆท่านอยู่บนตะกอนรัฐบาลของไทยเป็นผู้รักษาการแห่งเจ้าวาดหรือรักษาการเจ้าวาดวัดเกศรศิลปุณนี่คือชื่อทางการแต่ชื่อที่เราเรียกก็คือวัดป่าบ้านตาเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นการรักษาการชั่วคราวไม่ใช่เป็นเจ้าวาดเพราะท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่สกลนครอยู่แล้วการจัดกิจการในวัดบรรดาให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้รักษาการเจ้าวาดเห็นสมควรที่จะประชุมคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องจะให้ผู้ใดท่านใดเป็นเจ้าวาดนั้นจึงจะเป็นภารกิจต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพในนามของเจ้าคณะจังหวัดได้มามอบแทนท่านเจ้าคณะตำบลบ้านตาจึงได้ทำพิธีเป็นเมื่อสักครู่นี้จึงได้เจริญวรในญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบทีนี้มีท่านหลายท่านที่สงสัยว่าศพขององค์หลวงพ่อเราทำไมรีบด้วยเหตุที่เกิดโรคระบาดที่เป็นมาหลายเดือนท่านทั้งหลายทราบดีแล้วผมไม่พูดในรายละเอียดด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประชุมเพลิงองค์หลวงพ่อให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมกันมากเรายังรักษาระยะทางสังคมคือด้วยการใส่หน้ากากอนามัยด้วยการล้างมือด้วยเจลด้วยการนั่งให้ห่างกันรักษาระยะความห่างด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์เลยองค์หลวงพ่อจึงท่านในป่าร่องหวานนี้จึงได้ให้ประชุมเพลิงหลายเพลิงในวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้นำสรีระสังขารขององค์พ่อมาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาถึงวัดป่าบ้านตาของเราก็ประมาณ23นาฬิกาเศษประมาณนั้นก็ถือว่าเร็วนะก็เลยให้ท่านญาติโยมศิษย์ลูกหาได้กราบได้คารวะนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละว่าทำไมจึงจะต้องรีบความรีบก็คือการรักษาระยะทางสังคมถ้าตั้งไม่นานชาวพุทธเราซึ่งมีความเริ่มใส่อยู่แล้วก็จะพากันมามากขึ้นในช่วงนี้เรายังอยู่ในข้อจำกัดของการเดินทางตัวฟิวก็ยังอยู่เพียงแต่เลื่อนจาก4ทุ่มถึง5ทุ่มเพราะฉะนั้นนี่ด้วยเหตุมันเป็นข้อจำกัดจึงได้มีมติทั้งฝ่ายบ้านเมืองคือท่านผู้ว่าราชการท่านนิรันดร์วงศ์สิทธิถาวรฝ่ายท่านเจ้าผู้ใหญ่ก็เราก็จึงถวายซึ่งมันนั่งเป็นตัว
ฉะนั้นโยมทั้งหลายเราอย่าประมาทของเรื่องโรคภัยเราจะต้องรักษาตัวเองแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ส่งที่มาก็อย่าประมาทให้สวมหน้ากากอนามัยเราให้โยมสวมแต่รักไม่ใส่โยมก็ถามว่ารักไม่ควรหรืออันนี้ก็ต้องถามองค์ที่ท่านไม่ใส่นะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุและผลที่ได้นำศพขององค์หลวงพ่ออินทร์ขอให้หลวงพ่อสุขใจกลับพ่อเข้ามาก็สุขใจไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แต่ผู้ที่อยู่ยิ้มได้ถ้าโดนเช่นหลักการกราบได้นั้นกราบองค์ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แต่โยมจะคล่องใจเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายเราต้องการพิสูจน์เพื่อให้ลูกศิษย์เพื่อให้สังคมได้คลายสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้นำสรีระสังขารของหลวงพ่อไปแล้วก็ไม่นำก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ถึงกี่ชั่วโมงก็เรียบร้อยนะส่วนผลนั้นคณะแพทย์เป็นผู้ตรวจแลส่วนการประชุมเบอร์ก็ได้เห็นนี้ทำเรียบประมาณได้บอกด้วยการที่เรารักษาระยะห่างทางสังคมอย่าให้ได้มาแออัดมากถ้าเกิดเหตุขึ้นมาทั้งจังหวัดถูกปิดแน่นอนแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเชิญมาญาติโยมทั้งหลายนี่ก็จะถวายผู้รักษาการเจ้าว่าท่านเชิญมาร่วมบ้านเพื่อให้ญาติโยมคนให้สิทธิ์เสียสิทธิ์ได้ทราบในการดำเนินการต่อไปมีอำนาจหน้าที่ตาม
23พฤษภาคมพุทธศักราช2563เจ้าว่าวัดอันนี้ต้องใช้คำว่ารักษาการท่านพระอธิการสุธรรมรักษาการเจ้าว่าวัดเกศรศิลปุณสำหรับท่านที่ปรับจิตเล่าหลวงปู่นะครับตามเซ็นเตอร์เนี่ยนัดทานนะครับก็ดูแถวบ้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องมาเยอะนะครับรีบกลับแล้วก็ลุกไปนะครับเห็นใจคนอยู่ข้างหลังนะครับตากแดดแดดร้อนมากแล้ววันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ให้ปิดแมสก์ทุกท่านนะครับแมสก์แล้วก็เจลล้างมือตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับระยะห่างนะครับอย่าลืมระยะห่างตัวที่เท้าของท่านจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้
ีเรื่องกระทำหันที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วเราก็จะในบางภาวนาจิตท่านถวายตัวส่งท่านอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลามีแค่เวลาแค่สองวันนี้ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงกันที่ท่านพูดว่าท่านใดที่มีความสามารถอย่างไรความรอบรู้อย่างไรเราเอาความสามารถกับความรอบรู้ได้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพื่อให้งานนี้สำเร็จรุ่งโรจน์ไปด้วยความเรียบร้อยและงามสมเกียรติของท่านอาจารย์สุขใจซึ่งนับตั้งแต่ท่านเข้ามาอยู่ในวัดป่าพุทธาเกิดมาท่านมานั่งคณะที่จะวัดป่าพุทธาให้มาทำประโยชน์แก่ท่านเจริญที่แก่วัดป่าพุทธามากมายในโลกและต่อหมู่ต่อคณะต่อพุทธศาสนาที่เป็นคนต่อศาสนามากมายในโลกช่วยให้ผมลองนับว่าธรรมะของหลวงปู่นาที่ท่านแสดงธรรมออกไปนั้นก็มีท่านอาจารย์สุขใจนี่เป็นผู้สอนธรรมะออกไปจากเสียงของดวงตามาเป็นหนังสือที่กระจายออกไปทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ที่ออกเกิดขึ้นมาจากท่านอาจารย์สุขใจโดยท่านอาจารย์สุขใจนั้นคือเป็นคนผู้ดีผู้ดีต่อกับวัดวัดป่าบ้านชาต่อหมู่ต่อคณะต่อประชาชนต่อชาวพุทธมากมายแก่กองเพราะฉะนั้นในโอกาสในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะได้ทำงานเพื่อบูชาขององค์หลวงพ่อสุขใจจะอยู่ต่อไปก็รับใจว่าท่านฝ่ายที่อยู่เราเองตัวตุวัตตาคงจะให้ความพร้อมเพียงกันพวกไร้ตัวมือในการทำงานครั้งนี้ให้ทุกคนไปด้วยความเรียบร้อยก็รับใจอย่างนี้นะขอฝากความไร้เนื้อเชื่อใจไว้แก่ท่านทุกคนด้วยขอกราบแล้วก็สวัสดีต่อพวกท่านทุกคนและต่อคนที่มีอะไรเพียงเลยได้ออกไปโดยชีวิตเฉพาะการที่จะของมีอะไรของพอขอโอกาสท่านอาจารย์ครับรถที่จอดอยู่ที่บริเวณลานข้าวเปลือกนะครับรถที่จอดอยู่บริเวณลานข้าวเปลือกนะครับทุกคันนะครับขอให้ท่านเจ้าของรถนำรถออกตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เรากำลังดำเนินการการเล่นแล้วก็ทำในรถอยู่นะครับตอนท่านติดขวางอยู่ทุกครั้งนะครับขอความร่วมมือจากเจ้าของรถให้นำของด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ออกผมก็จะยกของให้นะครับตัวเองของรถยกไม่ยกออกนะครับถ้าได้ยินแล้วก็ช่วยดำเนินการเอารถของท่านออกด้วยนะครับที่ลานข้าวเปลือกนะครับทุกครั้งในลานข้าวเปลือกนะครับขอประกาศอีกครั้งนะครับรถทุกท่านนะครับที่จอดอยู่ที่ลานข้าวเปลือกนะครับท่านใดที่จอดรถไว้ที่ลานข้าวเปลือกนะครับขอให้กำลังรถของท่านออกด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรากำลังปฏิบัติงานและก็จัดการเต็มนะครับก็คงทราบนะครับเป็นลานข้าวเปลือกอยู่ตรงไหนนะครับขอให้ท่านไปนำรถของท่านออกด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณลานข้าวเปลือกไม่มียกเว้นนะครับออกให้หมดนะครับทุกท่านนะครับขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปกราบสรีระองค์หลวงปู่นะครับ
ขอให้ท่านปิดแมสให้เรียบร้อยนะครับปิดแมสแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยนะครับตรวจวัดไข้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็กราบเรียนกับครูมาอาจารย์ก็ขอให้ปิดแมสเหมือนกันนะครับขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่จะทำโรงทานนะครับแนวถนนใส่บาตรนะครับกำลังจะการเป็นขึ้นนะครับตรงไหนบ้างท่านสามารถเข้าไปทำโรงทานได้เลยนะครับแล้วก็แนวถนนใส่บาตรนะครับท่านสามารถทำโรงทานได้เลยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องแจ้งนะครับเข้าไปทำได้เลยนะครับที่ใหม่ก็กำลังยกเต็มขึ้นนะครับตรงนั้นก็ได้นะครับด้านหลังตู้เย็นนะครับสามารถทำโรงงานได้เลยนะครับI'm going to go to the hospital.
ถ้าท่านแพ้อารมณ์ท่านไม่เจอก็คือไปที่พ่อคนเดิมนะครับท่านพร้อมไปนะครับก็อยู่มาเมืองเข้าไปนะครับตอนนี้กำลังยกกันแล้วนะครับต่อไป